สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนจ้าวันนี้เราอยู่บ้านเราเป็นรื้อตู้มาเพื่อนนี่จำได้ไหมเอ่ยนี่คือผักกูดที่นีละมนไปเก็บมาเนาะเหลืออยู่3ถุงพี่น้องจ้านีละมนเก็บไว้ไม่เยอะเนาะก็เลยแบ่งเพื่อนแบ่งอะไรไปด้วยนี่ก็คือเห็ดนะคะเห็ดมันปูหรือทักหรือเห็ดคันทะเลนเนาะถุงแตกเพื่อนพี่น้องเนี่ยตู้นี้ละมนมันน้อยนี่ละมนเลยเก็บบัวลายจ้ะเพื่อนๆถึงไม่ค่อยมีคลิปทําอะไรเกี่ยวกับเห็ดกับผักกูดให้พี่น้องได้ดูเยอะเนาะนี่ละมนได้เลิกได้ยามจ้ะเพื่อนๆหรือตู้มาจะมาผัดผักกูดผัดไอเห็ดนี่เราจะผัดใส่น้ํามันหอยกินเนาะเดี๋ยวรออีกสักพักเดี๋ยวนี้ละมนค่อยผัดให้ดูเนาะพี่น้องเนาะผัดกินเล่นๆล่ะผัดธรรมดานั่นแหละจ้ะเพื่อนๆก็คือผักกูดที่เราไปเก็บของปีที่แล้วเนาะกับเห็ดมันปูหรือเห็ดคันทะเรนนะจ๊ะมันทะลักหัวทันใจพี่น้องเลยน้ำแกงยังละลายไม่หมดนี่ละมุนไม่ทันใจเฮ้ยพัดมันห่อยแล้วค่ะเด้อพี่น้องจะลวกก่อนลวกผักกูดก่อนมันละลายไม่ทันใจเนาะตอนนั้นก็ไม่ได้ต้มลวกเอาไว้เนาะลวกกันทุกท่านเลยจะสุกแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าผัดผักกูดน้ำมันหอยแล้วก็เห็ดมันปูผัดน้ำมันหอยเนาะมันอาจจะสีสันไม่ค่อยสวยงามเพราะผักมันไม่ได้สดเหมือนเราเก็บมาใหม่ๆเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นผักเป็นเห็ดที่นีละมนเก็บของมาปีที่แล้วจ้าเพื่อนๆจ้านีละมนไม่ทันใจนีละมนก็ลงทั้งน้ำแข็งนี่เลยจ้านี่พอมันละลายก็เป็นน้ำเนี่ยจ้านีละมนชอบซดชอบเอามาราดน้ำมันเยอะๆอย่ามาราดข้าวมันจะอร่อยเพื่อนๆแตะแรงไม่ค่อยได้เศษไม้ใบไม้แตะแรงไม่ค่อยได้เห็ดเรามันกรอบเพื่อนๆเอาออกจากตู้เย็นจากฟรีเซอร์จากช่องแข็งมาเนาะจ้ะเดิมมากินน้ำกันสุกุสุกุลเลยพี่น้องเดิมหอมหุ้ยผักปักูดกับเห็ดไอเนี่ยเห็ดคันทะเรนเห็ดมันปูบ้านเราถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เห็ดมันปูเนาะถ้าเป็นภาษานอร์เวย์เขาก็เรียกคันทะเรนผัดผักปูฝรั่งจ้าแล้วจ้าสุกเรียวมากินกันสุกุสุกุลพี่น้องเด้อเนี่ยนี่เป็นไงไว้ของมันบดซดคือบ้านเฮามันกับธรรมดาแล้วพี่น้องมีอย่างเฮาก็เก็บมากินเนาะมันบ่งามพัดสีสันออกมามันก็บ่ค่อยงามคือของสดๆบ้านเฮากินทําการช่วยครูทุกคนพี่เนาะนี่มันจะซิ่มแม่เด้อไปกินด้วยกันเพื่อนจะกินข้าวน้ำกันสุกุสุคนเด้อพี่น้องเด้อผัดผักกูดฝรั่งน้ำมันหอยกับเห็ดมันปูนะจ๊ะผัดน้ำมันหอยผัดใส่กันเหลืออยู่ถุงสองถุงเองพี่น้องนี่ละมนเก็บบ่ได้หลายตู้นี้ละมนมันน้อยแบ่งหมู่แบ่งผู้นั่นแบ่งผู้นี่เนี่ยเก็บมาก็ได้เห็ดให้กระเจ้าแบ่งไปกินเนาะเสร็จยังพี่น้องเอ้ยคลิปก็ได้พี่น้องเอ้ยรอบเพื่อนๆกลับมาจากเมืองไทยก่อนกลับมาจากฮอลิเดย์เปลี่ยนกันไปเพื่อนๆนี่ละมนสิไปประมาณมิถุนาแล้วซัมเมอร์เขาล่ะซัมเมอร์ทางนอร์เวย์เนาะทางบ้านเฮาก็เดือนมีนาเมษาเนาะซัมเมอร์อิ่มเลยบัดนะอิ่มเมื่อถ้าถึงช่วงผลไม้ก็ดีแต่นี่มันเมื่อแล้วมันบ่ถึงช่วงผลไม้นะพี่น้องอยากไปหาควายหุ้มควายหอยไปเก็บเฮ็ดเก็บเพิดอยู่ซะบ้านเฮานะแต่เมื่อบ่ถึงช่วงมันยังว่าล่ะเราสิพาพี่น้องไปเลาะเล่นทะเลสกลบ้านนี้ละมนกับบ้านชิงเครือเนาะติดกับทะเลพี่น้องติดกับทะเลงามมอเกษตรกับบ้านนี้ละมนนาวัดพระนอนพระพุทธไสยรามไปผ่านไปผ่านมาแถวนั้นไปแวะเด้อร้านพี่สาวนี่ละมนเปิดร้านอาหารอยู่จ้ะครัวชิงเครือจ้ะแล้วก็บ้านพี่จูเนาะพี่จูเพื่อนก็เปิดร้านอาหารคือการญาตินิรมนต์แต่พี่น้องถ้าใครผ่านไปผ่านมาที่สกลนครเด้อ
แถวเออะไรหน้ามอเกษตรน่ะจะมีร้านอาหารพี่น้องของนิรมนเปิดร้านอาหารอยู่ที่นั่นนะจ๊ะเพื่อนๆร้านพี่จูก็ร้านพรวนาด้วยร้านอาหารนะร้านพี่สาวนิรมนก็ครัวชิงเครือจ้ะไปกระทำคนแถวหน้ามอเกษตรเล็กน้อยมอเกษตรของหูจ้ะหูจ้ะกูคนจ้ะเซิร์กเบิ่งจ้ะพี่น้องจ้ะปากทางเข้ามากับบัวไก่ดอกร้านมอเกษตรก็ได้ร้านครัวชิงเครือก็ได้ว่าพิษไหมอิ่มแล้วน้องเอ้ยเกจ้ะพี่น้องจ้ะนิรมนกะขอฝากคลิปนี้ไปเท่านี้ก็เด้ออิ่มแล้วพี่น้องจ้ะผัดน้ำมันหอยนี่กินได้เท่าละหน่อยพี่น้องกินได้บ่หลายผัดน้ำมันหอยฝากคลิปผัดน้ำมันหอยเฮ็ดมันปูกับผัดผักกูดน้ำมันหอยเนาะเอามาผัดใส่กันนะพี่น้องผัดน้ำมันหอยกับผักกูดฝรั่งจักสิว่าหน่อยบ่ผิดบ่ถูกพี่น้องเอ้ยขอบพระคุณหลายๆนะจ๊ะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านมีทุกความสุขสนุกสนานเบิกบานในทุกๆวันเด้อพี่น้องเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองหลั่งไหลมาเทมาการงานจะเริ่มรุ่งเรืองก้าวหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าบ๊ายบาย